เคครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็จะมีข่าวกิจกรรมดีๆมาบอกนะครับถ้าช่องน้องเจสัน13ทีเฮดนะฮะผู้ติดตามถึง 2,000 ซับสไครบ์นะครับเขาก็จะแจกบัตรทูจำนวน 1,000 บาทจำนวน3ใบนะถ้าใครอยากได้ก็ไปกดซับไปเยอะนะแล้วก็รอกิจกรรมดีๆนะเรียกได้ว่าช่องนี้แจกจริงนะเชื่อพี่แมวรับประกันคอนเฟิร์มไปรับชมคลิปกันเลยครับผมVięc choćby tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem walca na palcach kam. Na palcach kam. Na... โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้นี่พี่แมวนะฮะบอกเลยว่ามีกิจกรรมเรียกว่ามีข่าวสารดีๆจะมาบอกน้องๆ นะครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะไปบอกอะไรเกี่ยวกับว่าอะไรที่จะมาใหม่นะครับเดี๋ยวพี่แมวขอแลกของแป๊บนึงนะครับพอดีว่าเมื่อวานพี่แมวไปแลกไอตั๋วฟรีมาครับผม1อันแล้วครับพี่แมวสุ่มแล้วพี่แมวได้อะไรมาครับน้องๆได้เป็นทั้งนั่งของอันนี้ครับผมลูกแก้ว1อันเนาะอุ้ยพี่แมวว่าจะแลกชุดนั่งของชุดแพนด้าแสงตนคือหลายคนบอกครับพี่แมวแลกเขาว่าคุ้มพี่แมวก็เลยลองแลกมานะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวขอไปดูชุดนี้ก่อนนะครับค่อนข้างที่จะบอกว่าพี่แมวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นตัวละครผู้หญิงนะครับพี่แมวเลยไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยจะแลกดีป่าวะคุ้มไม่คุ้มนะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งตัวทางของชุดเจ้าหมีเนาะเดี๋ยวว่าชุดค่อนข้างที่จะสวยนะครับโอเคเนาะโอเคครับวันนี้แน่นอนครับช่องนี้ไม่มีอะไรมากครับนอกจากมารายงานข่าวใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคครับก็จะบอกว่าตัวละครมาใหม่ตัวละครที่กําลังจะมาใหม่นะครับทุกคนสงสัยใช่ไหมครับเป็นตัวอะไรแน่นอนครับไม่ใช่คนครับผมแน่นอนเขาคือเทพตนเองครับเทพอะไรไม่ได้นอกจากเทพเจ้าซิงห์หอคงอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะตัวละครใหม่ตอนแรกผมไม่เชื่อว่าเอ้ยซิงห์หอคงจะมาจริงหรอวะแต่พอผมไปศึกษาของเซิร์ฟนอกหรือศึกษาหลายๆเซิร์ฟเอ้ยมันมาจริงๆว่ะเฮ้ยมันของจริงว่ะมันไม่ได้โมนะครับแน่นอนครับตัวละครใหม่หลายคนจะเรียก2อย่างนะครับไม่ชื่อวูคงก็ซิงห์หอคงนะฮะเดี๋ยวผมจะนี่นะรูปให้ดูนะครับได้ได้ว่าซิงห์หอคงเนี่ยแล้วก็แบบว่าแน่นอนครับเขาเป็นแบบตัวละครที่แบบว่าน่าจะแปลกเนาะเรียกว่าน้องๆหลายคนอยากได้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวจะให้ดูรูปแบบในเกมนะครับแน่นอนครับรูปนี้เป็นเหมือนรูปแบบตอนที่เขาใส่หน้ากากอยู่นะครับหน้ากากซิงห์คงบวกกับถือไม้กระบองของเขาเนาะแน่นอนครับถ้าเป็นรูปแบบนี้ครับไม่ตัดต่อ 100% ครับโอกาสที่จะมา 100% แน่นอนเหมือนกันครับไม่ได้ตัดต่อนะครับภาพนี้ได้เลยว่าผมคิดว่าโอกาสที่จะมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยค่าที่ประมาณ 80% นะผมเทไปเนาะแน่นอน 80% นะฮะก็ดูรูปแบบในเกมก็ชุดอาจจะไม่เต็มมากนะครับผมก็เห็นแค่หัวกับไม้กระบองนะน้องๆต้องขออภัยด้วยครับโอเคครับเรามาดูภาพที่2นะครับเพื่อเป็นความหลักฐานพวกความแน่วแน่นะครับนั่นคือทางของรูปชิ้นส่วนเจ็ดเคคือชิ้นส่วนมันแบบคือมันทำให้เราแบบมั่นใจเลยว่าเอ้ยตัวละครนี้แม่งมาแน่นอนว่ะคือภาพนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับเรียกว่าของเซิร์ฟนอกแน่นอนครับไม่มีตัดต่อเราเรียกว่าพี่แมวติดตามของเซิร์ฟเบต้าของฟรีไฟล์พี่แมวไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรเป็นคนเป็นเจ้าของไอเกมฟรีไฟล์ที่แท้จริงนะพี่แมวก็ยังไม่แน่ใจยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแน่นอนครับมีชิ้นส่วนก็รูปแน่นอนครับเป็นรูปลิงแน่นอนครับผมนะโอเคครับเรามาดูคิดเรามาคาดเดาเรื่องความสามารถและราคาโกงไหมนะฮะเรื่องความสามารถเนี่ยพี่แมวเดาไปอยู่2อันนะครับก็คือแน่นอนครับซิงห์คงเป็นอะไรที่วิ่งเร็วแน่นอนครับมันมีสกิลเคลลี่แล้วก็สกิลแคลอรีนที่เกี่ยวความเร็วแล้วใช่ไหมครับในตอนนี้ในความคิดผมเนี่ยมี2ความคิดนะครับน้องๆอาจจะความคิดตรงกับผมหรืออาจจะไม่ตรงนะครับผมมี2ความคิดนะครับอันที่1ก็คือความสามารถในการกระโดดได้สูงขึ้นและกระโดดได้ไกลขึ้นครับแน่นอนครับฟรีไฟยังมีตัวละครอย่างนี้นะครับภาคหลังเนี่ยตัวละครฟรีไฟเนี่ยเจมทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะห่วยนะครับค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยดีเลยแต่ละตัวนี่คือแบบออกมาแคลอรี่อย่างเงี้ยครับก็ไม่ค่อยมีใครฮิตเพราะว่าสกิลมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็ตัวใหม่ครับอะไรองตัวปอลิโออะไรนะครับมันก็เฉยๆป่ะคือมันถ้ามันเพิ่มเลือดยัง330แบบ230ตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมโอเคตัวนี้ถือว่าโกงแต่ถ้าแม่งได้ต้นเกมคือตัวนี้ไม่คุ้มครับถ้าใครซื้อไปก็นะฮะไม่คุ้มครับอย่าไปซื้อเลยนะฮะถ้าซื้อรอพี่แมวก่อนนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะพิจารณาเรื่องความสามารถให้นะครับแน่นอนครับความสามารถของซิงห์คงเนี่ยผมเดาอยู่2อันนะครับความสามารถที่1ก็คือกระโดดไกลนะครับแน่นอนเรียกว่าตัวคอนี้ก็น่าจะแบบว่าน่าจะน่าซื้อนะพี่แมวก็ชอบเหมือนกันนะซิงห์คงคือชอบลิงอ่ะไม่ใช่หรอกนะก็ไม่ได้เกิดปีลิงอ่ะความสามารถที่2เนี่ยพี่แมวเดาไปทางด้านของแน่นอนนะถ้าใครเคยเล่นเกม ROV นะฮะจะรู้ว่าซิงห์คงเนี่ยเป็นตัวที่ติดคีย์แล้วดาเมจแรงมากใช่ไหมฮะกับพวกแครี่นะฮะถ้าเป็นฮอนก็คือถ้าใครเคยเล่นฮอนก็จะเป็นแบบว่าคอมโบแรงๆหน่อยใช่ไหมครับแน่นอนพี่แมวคิดว่าความสามารถที่2เนี่ยน่าจะเกี่ยวกับดาเมจเว้ยอาจจะบวกแบบบวกดาเมจปืนแน่นอนครับอาจจะบวกแบบดาเมจปืนแบบว่า
อัพทีละขั้นแบบบวกทีละ2% บวกดาเมจ 4% บวกดาเมจ 6% แบบว่าอัพเต็มก็บวกดาเมจอยู่ที่ประมาณ 10-12% เออถ้ามันทำตัวแบบว่าบวกดาเมจ 12% เนี่ยโอกาสที่เอ้ยทำแบบว่าเหมือนเป็นตัวละครบวกดาเมจปืนเนี่ยเออค่อนข้างจะแบบว่าดีเนาะน่าจะว่าแบบบางคนที่แบบว่าแบบคือพี่ผมไม่มีสกินเนี่ยผมสุ่มหลายครั้งก็ไม่เคยได้สกินปืนที่บวกดาเมจเลยคือมีตัวละครนี้บวกกับสกินอาจจะทำให้แบบว่าโกงขึ้นแล้วแบบเออนี่แหละถ้าจะทำออกมาอย่างเงี้ยคือแบบแม่งเด็กๆแม่งซื้อพี่พี่ก็ซื้อนะครับถ้ามันมีตัวละครบวกดาเมจนะแน่นอนครับบวกดาเมจมันก็ต้องโกงกับชาวบ้านเนาะโอกาสที่จะมานะครับโดยรูปรวมน้ำเงินจะขึ้นรูปไปดูนะโดยรูปรวมนะโอกาสที่จะมาเนี่ยพี่แมวคิดว่าน่าจะมาอยู่ที่ประมาณ 80% ครับผมแต่มี2อย่างนะพี่แมวไม่ชัวร์ว่า 80% ในที่นี้ก็คือ 80% อาจเป็นตัวละครอีก 20% ก็คืออาจจะเป็นทางด้านของชุดสิงห์คงนะฮะถ้าดูจากรูปแล้วมันถือไม้กระบองเหมือนเป็นไม้กระบองฟรีไฟร์เนาะพี่แมวก็ไม่แน่ชัวร์นะครับสำหรับหัวข้อที่1นะเราเรียกได้ว่าโอกาสที่จะมาก็มาค่อนข้างเยอะนะครับตัวละครใหม่นะน้องโอเคครับก็เรามาอยู่กับหัวข้อที่2แน่นอนครับเป็นอะไรที่แบบว่าคนให้ความสนใจมากระหว่างเรื่องระบบสัตว์เลี้ยงในเกมฟรีไฟร์นะครับพี่แมวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับแน่นอนครับระบบสัตว์เลี้ยงในฟรีไฟร์เนี่ยพี่แมวมีทั้งหมด2ตัวนะครับในเซิร์ฟนอกพี่แมวเราไปศึกษามานะครับเรียกว่ามาค้นโขค้นคว้างนี่จะแบบว่าเป็นอาทิตย์เหมือนกันหลายวันเหมือนกันนะครับไอตัวที่1เนี่ยพี่แมวจะขึ้นรูปไปดูนะครับเป็นเหมือนเป็นหมาหุ่นยนต์นะครับหมาผสมแบบหุ่นยนต์โรบอทนะฮะเหมือนเป็นหมาเหล็กหมาเหล็กเอ้ยเรียกว่าหมาหุ่นยนต์ดีกว่าหมาเหล็กอะไรของกูเนี่ยหมาเหล็กอันที่2นะครับพี่แมวจะขึ้นรูปไปดูเป็นเหมือนเป็นแมวนะแมวน้อยแมวน้อยน่ารักใส่หมวกใส่ชุดนะได้เรียกว่าตัวละครนะพี่แมวตอนแรกพี่แมวไม่เชื่อนะครับแต่พี่แมวพอดูหลายๆรูปแล้วแม่งแบบเฮ้ยโอกาสที่แม่งจะมาแม่งก็มีเหมือนกันนะพี่แมวจะขึ้นโดยรูปภาพรวมให้ดูนะครับโอกาสที่สัตว์เลี้ยงในตัวละครค่อนข้างจะมีนะเพราะว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยมีตัวละครมีสัตว์เลี้ยงแล้วแต่ถ้าในความคิดพี่แมวคิดว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยพี่แมวไม่แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันช่วยในความสามารถอะไรอาจจะช่วยในการบวกอาจจะเป็นช่วยในการทำให้แบบเวลในเกมเงินในเกมได้เยอะขึ้นหรือเปล่าอาจจะทำให้เก็บของได้เยอะขึ้นหรืออาจจะช่วยยิงไอ้เหี้ยมันช่วยยิงนี่อาจจะไม่ใช่นะครับไอ้เหี้ยได้ช่วยยิงนี่ฟรีไฟร์เล่นๆแล้วฮะช่วยนะฮะอาจจะเป็นแบบว่าของตกแต่งอาจจะบวกแบบอาจจะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงอาจจะแบบบวกเกาะ 2% บวกหมวก 2% บวกสกิลปืน 2% อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะครับแบบเป็นสกิลแบบเกี่ยวกับตัวละครนะฮะเดี๋ยวว่าแบบถ้ามีอย่างงี้แม่งแบบว่าไอเดียถ้าจะเกมออกเอามาเป็นแบบที่ผมคิดไว้นะครับค่อนข้างที่แบบว่าดีโอกาสที่จะมานะครับผมให้อยู่ที่ประมาณ 70% นะฮะโอกาสที่จะมานะครับสัตว์เลี้ยงสำหรับ2ตัวนี้เนาะแน่นอนครับเซิร์ฟนอกก็น่าจะมานะครับสำหรับเซิร์ฟเบต้าเนาะก็ประเทศไทยก็อีกยาวไกลนะครับไม่ต้องห่วงแน่นอนครับน้องๆก็รอไปเถอะครับนะพี่เมียวบอกได้คำเดียวนะฮะโอเคครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับทุกคนน้องๆคิดยังไงกับภาพนี้ครับพี่เมียวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับภาพนี้มีโอกาสเป็นไปได้ถึงทั้งหมด2อันนะครับก็คือ1เนี่ยโอกาสที่จะเป็นไปทางด้านของพุ่มไม้นะครับแน่นอนครับตอนนี้มันเป็นอยู่เทศกาลของคริสต์มาสนะครับแน่นอนว่าต้นไม้แต่ละต้นก็แตกต่างแล้วก็มีสิ่งตกแต่งที่แตกต่างกันอย่างเช่นกล่องของขวัญหรือต้นคริสต์มงคริสต์มาสอะไรเงี้ยแน่นอนครับถ้าเป็นพุ่มไม้แบบต้นคริสต์มาสเนี่ยจะทำให้แบบว่ามีโอกาสไปได้นะครับอันที่2นะครับที่พี่เมียวเดาไว้อาจจะเป็นไอวอลครับไอวอลรูปร่างของต้นคริสต์มาสนะครับโอกาสเป็นไปได้ก็ค่อนข้างจะมีนะตอนนี้พี่เมียวให้50-50ระหว่างพุ่มไม้แบบต้นคิดมัดหรือไอวอลแบบต้นคิดมัดนะครับเรียกได้ว่าน้องๆคิดว่าแบบไหนน้องๆก็ลองพิมพ์ข้างล่างให้พี่เมียวทีนะครับเพื่อความแน่นอนของน้องๆหรือความคิดของน้องๆ นะครับหัวข้อที่4นะครับเป็นไปอะไรไม่ได้นอกจากกระเป๋านะครับกระเป๋าคิดมัดแน่นอ นครับกระเป๋าอันนี้ก็ไม่ค่อยได้หรูหราอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนกระเป๋าราคาแบบง่อยๆนะครับแต่แค่แต่งสกินให้มันเข้ากับเทศกาลของหิมะนะฮะเรียกได้ว่าคิดมัดเนาะก็ราคาสำหรับกระเป๋านี้ก็แน่นอนครับกระเป๋าแนวนี้ก็ไม่ราคาไม่น่าจะเกิน200ไดมอนด์แน่นอนครับเชื่อพี่เมียวแน่นอนแต่สำหรับพี่เมียวก็ซื้อไว้นะพี่เมียวเป็นคนที่ชอบคิดมันแล้วกระเป๋ามันก็โอเคถึงแม้มันจะไม่สวยแต่รูปร่างไม่ค่อยได้สวยมากมันก็เหมือนกระเป๋าเดิมๆแต่แค่เอามาย้อมแมวให้มันสีมันเป็นแบบว่าตามคอนเซปต์คิดมัดแน่นอนครับผมหัวข้อที่5นะครับปืนพกใหม่นะครับแน่นอนพี่จะขึ้นรูปไปดูนะครับปืนพกใหม่เนาะเรียกได้ว่าเซิร์ฟนอกก็มีปืนพกใหม่นะครับเป็นปืนเหมือนถ้าเราดูไลน์นะครับพี่เมียวจะให้ดูอีกภาพนึงครับภาพนี้ยังไม่ค่อยชัดนะฮะเราอีกภาพนึงให้ดูเนาะภาพนี้เนี่ยถ้าเราดูเหมือนว่าปืนเนี่ยเจ้าปืนเนี่ยมันจะเหมือนปืนแบบว่าปืนที่แบบมีเลเซอร์ติดอยู่ข้างล่างอะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นปืนน่าจะทรงเดียวกับก๊อก G18 อาจจะไม่รัวเท่านั้นนะแต่ดาเมจอาจจะแบบแรงๆพอๆกับปืนแมกนัมนะเรียกว่าสกินก็มันเป็นลายๆเหมือนเป็นลายพยาบาลนะฮะไม่แน่ใจว่ามันอาจจะแบบว่ายิงแล้วบวกเลือดหรือว่ายิงแล้วเป็นสร้างดาเมจแน่นอนครับเพราะว่าปืนใหม่ในฟรีไฟร์เนี่ยมีเยอะแล้วเนาะถ้าปืนพกเจียมยังไม่เอาเข้ามาเลยสกินปืนพกก็ยังไม่ค่อยมีเนาะเจียมยังไม่เอาเข้ามาเลยนะถ้าจะเอาแบบเอามาหน่อยนะเพื่อความเท่นะครับ
หัวข้อที่6นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสกินปืนพกนะฮะสำหรับก๊อกที่8นะในความคิดพี่เมียวไม่รู้ว่ามันเป็นปืนไม่พี่เมียวเทไป50 50ก็คือสกินปืน50ปืนใหม่50พี่เมียวไม่แน่ใจนะครับพี่เมียวมีแค่ภาพเดียวนะพี่เมียวเลยไม่ค่อยชัวร์ว่าโอกาสที่จะเป็นสกินค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเป็นรูปร่างปืนนะครับมันเป็นปืนเหมือนแบบว่าลายดำฟ้าเหลืองๆตัดกันเป็นปืนลูกสายฟ้าเหมือนเป็นปืนแบบปืนยิงลูกกระสุนช็อตแบบยิงแล้วแบบช็อตยังไงไม่รู้ครับเรียกได้ว่าปืนเนี้ยก็เป็นของเซอร์เบต้ามีจริงๆนะครับภาพนี้ไม่น่าเป็นตัดต่อนะในความคิดพี่เมียวนะครับน้องๆ นะฮะหัวข้อที่7นะครับหัวข้อสุดท้ายแน่นอนครับ MP5 นะครับก็เป็นสกินทางด้านของลายเอเรียนนะฮะพี่เมียวให้ตั้งชื่อว่าลายเลเซอร์ไลท์นะครับเลเซอร์ก็เหมือนเป็นแบบว่าแสงเส้นๆแบบสีๆใช่ไหมฮะไลท์ก็คือไลน์นั่นคือไลน์นั่นเองนะครับผมแน่นอนน่าจะเป็นทางด้านของสกินไลน์เอเลี่ยนสำหรับ MP5 MP5 นะค่อนข้างที่จะว่าดูหล่อและดูเท่นะครับน้องๆโอเคครับก็คลิปวันนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องๆพี่ว่าน้องๆหลายคนน่าจะชอบคลิปแนวนี้นะครับเรียกได้ว่าพี่เมียวเอาหลักฐานและข้อมูลที่แบบว่าเป็นจริงนะครับเรียกว่าพี่เอาศึกษามาเยอะนะครับไม่ได้แบบว่าพูดมั่วๆคือแบบเอามาแต่งเองตัดต่อเองนะครับแน่นอนครับพี่เมียวอยากให้ทุกคนแบบเสพข่าวที่ถูกต้องนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่แมวนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่แมวนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บๆ